ที่ผมอยากจะแนะนำหม้อนึ่งของหัวมะลายค่อนข้างจะพิเศษของที่เอาไปนึ่งแล้วเนี่ยมันจะไม่แฉะมันจะไม่แฉะโดยมากแล้วซึ้งธรรมดาเนี่ยชั้นที่2ที่มันมีรูเนี่ยมันจะไม่มีร่องสำหรับน้ำได้หยดลงไปข้างล่างนี่เขาทำไว้ให้เลยเวลาใช้ซึ้งอ่ะไม่ใช่คุณเอาไอ้นี่ไปวางแล้วก็เอาของไปวางข้างในไม่งั้นไอ้น้ำขึ้นมามัน110องศานะมือคุณไหม้แน่เลยมือคุณไหม้แน่เลยเพราะฉะนั้นวางไว้ตรงนี้ก่อนที่จะเอาไปวางบนซึ้งเห็นไหมไม่แฉะครับทิ้งให้มันเย็นสักนิดนึงก่อนนะครับแล้วค่อยห่อใส่น้ำเอ้าใส่น้ำเอ้า สอนว่าอย่าจับของลอยนั่นโง่เองท่านผู้ชมคงงงว่านี่คืออะไรนี่คือเชือกของผมที่ผมจะผูกที่ทำด้วยต้นหอมเนี่ยม้วนครับนะท่านผู้ชมก็เอาเชือกเนี่ยมาผูกโอ้โหคุณลุยสวนเรียบร้อยแล้วครับ